สวัสดีครับสวัสดีสวกหรือใบสีฟ้าใน YouTube Channel T Citizen ทุกๆท่านเลยนะครับมาเป็นข่าวสารประจำวันกันนะฮะวันนี้วันศุกร์ที่17เดือนมีนาคมพ.ศ. 2566อยู่กับผมแอดมินตะ T Citizen คนเดิมนะครับสำหรับข่าวสารของหรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้เรือประกาศต่อสัญญาเอาเรทเพิ่มนะครับถึงปี2028ตามคาดนั่นเองรวมไปถึงเดี๋ยวเย็นนี้มาลุ้นผลการจับสลากศึก UEFA Champions Leagueรอบ8ทีมสุดท้ายกันว่าเรือใบสีฟ้าของเราจะเจอกับใครนั่นเองนะครับเดี๋ยวมีวันเวลานะครับในเรื่องของการจับสลากมาฝากกันด้วยรายละเอียดต่างๆในรูปแบบในการจับนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของข่าวซื้อขายทั้งขาเข้าและขาออกวันนี้มีมาฝากกันด้วยนี่เป็นทั้งหมดที่ผมจะนํามาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้แต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวทีซิติเซนครอบครัวเรือใบสีฟ้าสำหรับแฟนๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากถึงสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ดีๆนะครับถ้าอยากจะนำสินค้าโฆษณาต่างๆมาลงในช่องก็สามารถติดต่อมาที่ผมได้โดยตรงในคอนแทคที่ทิ้งไว้ใต้ description ของทุกๆคลิปทุกๆไลฟ์เลยนะครับผมฝากเอาไว้ด้วยช่องทางสุดท้ายในการซัพพอร์ตช่องก็จะเป็นเรื่องของ Supporter Membership นะครับ150บาทต่อเดือนมี1ระดับเท่านั้นถ้าอยากจะสนับสนุนกันก็ฝากสนับสนุนช่อง T Citizen ด้วยนะครับรวมไปถึงช่องทางด่วนต่างๆ Super Chat Super Tank Super Sticker ก็ทำได้เช่นกันฝากเอาไว้ด้วยนะครับไปนะมาเริ่มกันสำหรับข่าวสารประจำวันนี้นะเรียกว่ามีข่าวดีนะครับแล้วก็ข่าวซื้อขายรวมไปถึงข้อมูลต่างๆครบเลยนะครับเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับหนีไม่พ้นประกาศเรียบร้อยแล้ว Official อย่างเป็นทางการนะครับฮูเรียนอัลวาเรซนะครับต่อสัญญากับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราเพิ่มออกไปอีก1ปีนะครับจากสัญญาเดิมที่เจ้าตัวนั้นย้ายมาร่วมทัพซิตี้เนี่ยในช่วงจริงๆเราประกาศคว้าตัวเขาช่วงหน้าหนาวนะครับแล้วก็ย้ายมาซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนาะก็ตอนนั้นเนี่ยเซ็นสัญญากับเรา5ปีนะครับเซ็นสัญญากับเรา5ปีจนถึงปี2027นะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นต่อเพิ่มออกไปนะครับที่เป็น Official นะถึง2028ต่อเพิ่มออกไปอีก1ปีนะครับรวมถึงน่าจะเพิ่มในเรื่องของค่าเหนื่อยด้วยนะครับอีกเท่าตัวนะครับมีข้อมูลออกมาจากทางไซมอนบาชคอฟกี้นะครับของทาง Manchester Evening News เนี่ยซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวสายซิตี้ของเรานะครับอาจจะไม่ใช่เทียร์1นะประมาณสักเทียร์2เทียร์3เนี่ยก็ให้ข้อมูลได้ว่าตัวเลขค่าเหนื่อยเนี่ยอยู่ประมาณสัก 100,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นั่นเองที่ได้รับเพิ่มนะครับในสัญญาใหม่ที่เพิ่งเซ็นกันไปนั่นเองโดยปัจจุบันอัลวาเรซลงเล่นให้กับซิตี้ไปแล้ว33เกมในทุกรายการนะครับยิงไป10ประตูนั่นเองนะครับก็เรียกว่าการต่อสัญญาครั้งนี้เนี่ยเป็นการต่อสัญญาเพื่ออนาคตของทีมแล้วก็ตอบแทนผลงานที่ดีของอัลวาเรซด้วยกับทีมนั่นเองนะครับไปดูรูปสักนิดนึงนะครับนี่เป็นโฉมหน้าของไอ้แมงมุมหรือน้องแมงมุมของทุกๆท่านนะครับที่ต่อสัญญากับซิตี้นะฮะจรดปากกาเซ็นนะครับสิกิถ่ายรูปเรียบร้อยนะครับชื่นมื่นนะชูเสื้อถึง2028นะฮะอ่ะไปฟังความรู้สึกหลังเจ้าตัวต่อสัญญากับซิตี้กันหน่อยนะครับอัลวาเรซเนี่ยบอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจสำหรับผมและครอบครัวนะการที่สโมสรอย่างซิตี้เชื่อมั่นในตัวผมมันเป็นอะไรที่วิเศษมากผมพอใจกับฤดูกาลแรกที่นี่มากแต่ผมยังมีอีกหลายสิ่งที่ทำได้ผมรู้ว่าผมสามารถทำได้ดีกว่านี้และซิตี้ก็มอบทุกสิ่งที่จำเป็นให้ผมเพื่อเติมเต็มศักยภาพของตัวเองผมอยากจะขอบคุณผู้จัดการทีมโค้ชและทุกๆคนในทีมที่ทำงานเบื้องหลังสำหรับทุกสิ่งที่พวกเขาทำให้ผมตั้งแต่ผมย้ายเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ผมไม่สามารถขออะไรเพิ่มเติมได้มากไปกว่านี้แล้วนี่คือสโมสรที่คอยดูแลนักเตะเป็นอย่างดีและผมรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่เอาได้ทิ้งท้ายบอกว่าตอนนี้ผมโฟกัสไปที่การพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยซิตี้คว้าแชมป์ในรายการต่างๆนั่นเองนะฟังนักเตะไปแล้วนะครับทีนี้มาฟังซิกินะครับผอ.กีฬาของซิตี้กันบ้างนะครับต่อความรู้สึกกับฮูเรียนอัลวาเรซซิกิบอกว่าฮูเรียนนั้นเป็น
การสร้างความประทับใจให้กับทุกๆคนที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับด้วยความสามารถทางเทคนิคของเขาความทุ่มเทและทัศนคตินะครับเขาเป็นต้นแบบในอุดมคติสำหรับนักฟุตบอลอายุน้อยและเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่ต้องการสร้างเส้นทางในการเป็นนักเตะอาชีพเขาแสดงให้เห็นแล้วที่นี่ในอังกฤษเขามีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวที่โดดเด่นและมีสัญชาตญาณในการทำประตูโดยธรรมชาติเราเห็นว่าเขามีพรสวรรค์พิเศษในฟุตบอลโลกการคว้าถ้วยรางวัลนั้นด้วยวัยของเขาเพียงเท่านี้มันยอดเยี่ยมมากและเราทุกคนก็ภูมิใจในสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จสิกิทิ้งท้ายบอกว่าการพัฒนาของอวาเรสจนถึงตอนนี้นั้นดีมากๆแต่ตอนนี้เราโฟกัสเต็มที่กับการพัฒนาเกมของเขาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกและเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกฟุตบอลนะครับก็เรียกว่าทั้งนักเตะและทีมนะครับก็มีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาไปถึงจุดสุดยอดนะครับของการเป็นนักเตะในตำแหน่งกองหน้านั่นเองนะครับเอาเรก็ฝากความหวังไว้ที่ซิตี้เองก็พร้อมที่จะพัฒนานักเตะเช่นเดียวกันนะครับก็ยินดีด้วยกับทั้งสโมสรนะครับแล้วก็เอาเรสด้วยนะครับทุกๆคนก็เป็นกำลังใจให้นายอยู่เสมอเชื่อว่าจะมีบทบาทสำคัญในอนาคตกับซิตี้ในระยะยาวอย่างแน่นอนนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับสำหรับน้องแมงมุมปิ้ง2028นะครับอยู่กันยาวๆไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวใครจะมาแย่งอ่ะไปดูข่าวดีต่อมานะครับเป็นเรื่องของนักเตะที่ติดทีมยอดเยี่ยมจากเว็บไซต์ WhoScore นะครับเป็นนักเตะที่ติดทีมยอดเยี่ยมในส่วนของรอบ16ทีมเลข2นะครับก็คือเลขที่ผ่านมาเลข2นะครับก็มีนักเตะซิตี้3คนที่ติดนะครับในครั้งนี้ก็เป็นนาธานอาเก้เควินเดอบรอยแล้วก็เออร์ลิงฮาแลนด์ที่ยิงคนเดียว5ประตูรวมไปถึงแจ็คกิลลิชด้วยนะครับ4คนอ่ะ4คนแล้วก็รายล้อมไปด้วยทีมอื่นๆนะครับก็มีบาเยิร์นนะมีอัลฟองโซเดวิสนะครับแล้วก็ปัตไตเดลิกส์นะครับแล้วก็มีทางเบนฟิก้าด้วยจอมาริโอแล้วก็กอนซาโลลามอสนะครับแล้วก็มีอินเตอร์นะโอนาน่ากับดุมฟรีสนั่นเองครับอันนี้เป็นอีกอันนึงนะก็เป็นฮูสกอร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นคัดผลงานรวมในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็มีนักเตะซิตี้ที่ติดมาคนเดียวนั่นคือริยาดมาเรสนั่นนะนะครับสมกับการเป็นมิสเตอร์ UCL จริงๆนะครับแล้วก็ทีมอื่นๆก็ติดกันเยอะแยะนะฮะมีนาโปลีนะครับซิลินสกี้โอซิมเฮนเวนิสิอุสจูเนียจากมาดริดนะครับกอนซาโลลามอสได้ติดทั้งเลข2แล้วก็ทั้งรอบ16ทีมเลยนะครับยินดีกับทุกๆคนด้วยแล้วการที่ติดนะฮะก็ถือว่าเป็นเครื่องบ่งบอกนะครับในการทำผลงานที่ดีในสนามนั่นเองในศึก UCL ทีนี้พูดถึงเรื่อง UCL กันแล้วนะครับก็ผลอาการจับสลากนะครับพิธีจับสลากนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็จะเกิดขึ้นในช่วงเย็นวันนี้นะครับตามเวลาไทยคือจะเริ่มกันช่วง6โมงเย็นนะพิธีน่าจะเริ่มการถ่ายทอดสดน่าจะยิงเวลานั้นโดยการจับสลากรอบ8ทีมสุดท้ายนั้นจะมีขึ้นนะครับในวันนี้6โมงเย็นอย่างที่บอกตามเวลาไทยจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของ UEFA นะครับในเมืองนียงประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองโดยรูปแบบการจับสลากนะครับในรอบ8ทีมเป็นอย่างไรนะครับก็ตามนี้ก็คือการจับสลากประกบคู่ของรอบ8ทีมนี้เนี่ยจะไม่มีทีมวางนะครับแล้วก็ไม่มีการห้ามเจอทีมจากลีกเดียวกันนะครับคือเจอกันได้หมดแล้วนะครับมีสิทธิ์จะจับสลากมาเจอกันได้หมดทุกทีมใน8ทีมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบาเยิร์นเบนฟิก้าเชลซีอินเตอร์แมนซีนะครับ AC มิลานนาโปลีและมาดริดนะครับแมนซิตี้ก็มีโอกาสเจอเชลซีได้นะครับเจอกันได้ทุกทีมนอกเหนือจากการประกบคู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการวางเส้นทางด้วยนะครับจะเป็นประกบคู่เส้นทางในการเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยเราก็จะได้รู้ทั้งเรื่องของใครเจอใครแล้วก็เส้นทางในการไปถึงรอบชิงเนี่ยนะครับใครจะมีสิทธิ์ไปเจอใครบ้างในรอบชิงเนี่ยเราก็จะได้รู้เช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเราก็จะได้เห็นภาพรวมนั่นแหละนะครับว่าเขาลางเนี่ยมันดูว่าจะมีเส้นทางใครพอจะไปชิงกันได้บ้างนะครับหรือว่าซิตี้จะต้องผ่านใครถึงจะไปชิงได้อะไรแบบนี้นะครับโดยเย็นนี้นะครับบอกเอาไว้ก่อนว่า
เดี๋ยวผมจะมีไลฟ์นะครับในช่วงจับสลากนะครับในช่อง T Citizen ใน YouTube นะแล้วก็ยิง2ช่องทางเป็นทาง YouTube ของผม T Citizen แล้วก็ทางแฟนเพจของทางพี่ชุนะครับโดยจะมีพี่ชุแล้วก็พี่เดียแล้วก็ผม3คนมาร่วมไลฟ์ลุ้นไปพร้อมกันว่าแมนซิตี้จะเจอใครนะครับในรอบ8ทีมรวมไปถึงเส้นทางไปถึงการชิงชนะเลิศเนี่ยมันจะต้องผ่านใครแล้วเราจะมาวิเคราะห์กันพูดถึงกันอะไรแบบนี้รวมไปถึงความคิดเห็นว่าอยากจะเจอใครในรอบ8ทีมก่อนที่จะมีพิธีจับสลากด้วยก็ใครอยากชมอยากติดตามไปพร้อมๆกันก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับน่าจะขึ้นไลฟ์ช่วงประมาณสัก5 โมงครึ่งก่อนนะครับมาพูดคุยกันก่อนนั่นเองนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะนี่เป็นในส่วนของการจับสลากนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายของศึกแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองในเย็นวันนี้นะครับทีนี้ไปดูข่าวนะครับส่วนของขาเข้าขาออกนะครับเกี่ยวกับเชื่อมโยงซื้อขายเริ่มกันด้วยขาออกก่อนก็แล้วกันนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของลาป็อกอีกแล้วนะครับนักข่าวคนเดิมที่รายงานเลยมัตเตโอโมเรโตจากรีเลโวนะครับก็รายงานนะครับบอกว่ายูเวนตุสนะกำลังมองหาเซ็นเตอร์แบ็กเท้าซ้ายนะครับโดยมีอาเมริกลาป็อกของแมนซิตี้อยู่ในวาระการพิจารณาของสโมสรพวกเขาแล้วก็การดําเนินการในดีลนี้เขาบอกว่าค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็น่าจะยากนะครับโดยเฉพาะติดเรื่องของการเงินนะครับแต่สโมสรในเกาโชซีเรียเนี่ยก็กําลังเฝ้าดูสถานการณ์ของลาป็อกอย่างใกล้ชิดเลยนะสำหรับยูเวนตุสนะครับทางมัตเตโอโมเรโตเนี่ยยังได้เสริมได้บอกว่าสโมสรใหญ่อื่นๆในยุโรปเนี่ยก็กำลังติดตามสถานการณ์ของลาป็อกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยที่ซิตี้กำลังติดตามยอสโกกวาดิโอลคนล่างเนี่ยนะครับในฐานะตัวแทนที่มีศักยภาพของลาป็อกนั่นเองก็คือตอนนี้น่าจะแบบเต็งๆแล้วก็คือถ้าเราเสียลาป็อกเนี่ยยอสโกกวาดิโอลน่าจะเป็นเป้าหมายหลักในการนำมาเสริมแทนตำแหน่งของลาป็อกนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องรอดูนะครับว่าลาป็อกถ้าย้ายออกจะไปทีมไหนนะครับจะไปสเปนหรือว่าจะไปอิตาลีนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้มีความแน่ชัดนะครับมาเตโอโมเรโตเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวนะครับในรีเลโวนะครับรีเลโวเป็นผู้เป็นแหล่งข่าวในสเปนนะฮะในแถบบาร์เซโลนานะครับซึ่งก็มีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ต่ําแต่ว่าผมว่าข่าวนี้ก็ต้องดูกันไปยาวๆเพราะว่ามันก็มีหลายทีมที่สนใจลาป็อกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ฟังเป็นข้อมูลเป็นเรียกว่าเป็นฟังหูไว้หูไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวความชัดเจนผมว่าน่าจะตามมาในช่วงตลาดเปิดนั่นเองครับเอาละบล็อกจบไปนะฮะขาออกทีนี้มาขาเข้า2ข่าวนะครับก็เป็นเกี่ยวกับนี่เลยจูดเบลลิงแฮมนะครับก็เป็นทางเจสันเบิร์ดนะครับของทางเทเลกราฟนะครับรายงานบอกว่าซิตี้เนี่ยอาจจะต้องจ่ายอย่างต่ำ125 ล้านยูโรนะครับเพื่อแลกจูดเบลลิงแฮมในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าอยากจะได้ตัวนะครับเขาบอกว่าค่าตัวสำหรับจูดเบลลิงแฮมเนี่ยแข้งเป้าหมายของซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้เชื่อว่าอาจจะถูกตั้งไว้ที่ราคา125 ล้านยูโรเป็นอย่างต่ำนะครับเป็นอย่างต่ำนะจากเจสันเบิร์ดบอกนะครับแมนซิตี้มีแนวโน้มที่จะเสนอราคาสูงที่สุดเลยเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่จะคว้าจูดเบลลิงแฮมในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็ดูเหมือนว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือนะครับแบรนาร์โดซินวาให้ย้ายออกจากทีมเช่นกันนะครับอาจจะเป็นการเรียกว่าจัดจ่ายเรื่องการเงินน่ะในทีมคู่ซื้อเนี่ยนะครับคู่ค้าที่จะมาซื้อแบรนาร์โดเนี่ยซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นบาร์เซโลนาซึ่งเรื่องการเงินเนี่ยก็อาจจะต้องเรียกว่าจัดสรรให้ลงตัวเพื่อที่จะสามารถเซ็นสัญญากันได้เนี่ยซิตี้ก็อาจจะช่วยในดีลของแบรนาร์โดเพื่อที่จะให้เขาย้ายออกด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่านักเตะอยากย้ายออกเนี่ยนะครับซิตี้ก็ไม่ได้รั้งอยู่แล้วแล้วแบนเดอร์เองก็มีข่าวที่เยอะเชื่อมโยงที่จะย้ายออกเนี่ยมาหลายซีซั่นแล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องดูในระยะยาวด้วยจนถึงตลาดเปิดว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคือข่าวตอนนี้บอกว่าบอกตรงว่าที่เอามาพูดเนี่ยนะครับก็เอามารายงานตามที่มีข่าวนะครับแต่คือความชัดเจนความน่าเชื่อถือเนี่ยแหล่งข่าวที่มาเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นระดับท็อประดับเทียร์หนึ่งของซิตี้นะครับผมกรองให้นะครับว่าข่าวช่วงนี้เนี่ยฟังหูไว้หูฟังเป็นสีสันไปนะครับเอามารายงานให้ฟังตามที่มันมีข่าวในทุกๆวันเท่านั้นนะครับแล้วก็จูดเบลลิงแฮมยังมีอีกกระแสนึงก็เป็นเรื่องของจูดเนี่ยเข้าไปแซว น่าจะเป็นแซวอาคันจีหรือเปล่าในไอจีนะครับแล้วก็เหมือนแจ็คกิลลิชนั้นไป
ทำตัวเป็นเอเจนต์อีกแล้วนะครับคัมทูซิตี้เอเจนต์แจ็คทำงานนะครับเออก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเอเจนต์ฝั่งไหนจะทำงานนะมีทั้งเอเจนต์ทั้งฝั่งลิเวอร์พูลทั้งฝั่งแมนซีนะครับเออเดี๋ยวเรอัลมาดริดทำตามบ้างมีเอเจนต์ฝั่งเรอัลมาดริดบ้างหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นสีสันกันไปนะครับเกี่ยวกับจูดเบลลิงแฮมข่าวสุดท้ายนะฮะอ่ะมาเชื่อมโยงสักทีนะคาโอรุมิโตมะนะครับแต่คือแหล่งข่าวเนี่ยแล้วก็คนที่รายงานยังไม่ได้เป็นระดับท็อประดับเทียร์หนึ่งของซิตี้นะยังต้องกรองแบบหนักๆเลยนะครับก็รายงานมาจากทางแกรมเบลลี่นะครับเป็นผู้สื่อข่าวสายซื้อขายนักเตะนะครับของทาง90มิลนะครับก็เทียร์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นสายซิตี้โดยตรงนะครับแล้วก็ยังเป็นระดับเทียร์ล่างๆอยู่นะครับเรียกว่ารายงานข่าวแบบหวานๆนะครับประมาณสัก3-4อะไรเงี้ยนะเทียก็ยังไม่ได้น่าเชื่อถืออะไรขนาดนั้นเรียกว่าฟังเป็นสีสันอย่างที่บอกนะก็รายงานว่าซิตี้นั้นสนคว้าตัวมิโตมะนะเขาบอกว่าแมนซิตี้ให้ความสนใจมากขึ้นในการคว้าตัวคาโอรุมิโตมะนะครับแต่อย่างไรก็ตามไบรตันตอนนี้มีความตั้งใจว่าจะไม่ขายนักเตะออกไปและกําลังเล็งที่จะให้รางวัลนักเตะวัย25ปีสัญชาติญี่ปุ่นด้วยสัญญาใหม่นะครับที่เรียกว่าบิ๊กเลยยิ่งใหญ่เลยโดยพร้อมเสนอสัญญาระยะยาวพร้อมเพิ่มค่าเหนื่อยให้อย่างมากเพื่อรังนักเตะเอาไว้กับทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นั่นเองโดยปัจจุบันคาโอรุมิโตมะนั้นเหลือสัญญากับเจ้านกนางนวลเนี่ยนะครับ2ปีถึงปี2025นั่นเองถ้ามิโตมะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับไบรตันในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสุดที่ไบรตันจะขายมิโตมะออกไปเพื่อทํากําไรนะครับจะต้องรอดูว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรนะว่าจะต่อกันเพิ่มหรือเปล่าถ้าต่อกันเพิ่มนี่ก็ยากแล้วนะทีมใครจะมาซื้อนี่ก็ยากเลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ต่อก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีทีมใดทีมหนึ่งมากระชากตัวมิโตมะไปซึ่งภาวนาให้เป็นแมนซิตี้ของผมด้วยเถอะ เพราะผมชอบส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นข่าวของมิโตมะแล้วก็ข่าวเชื่อมโยงต่างเนี่ยเรียกว่าฟังหูไว้หูก่อนนะครับผมก็ร้องให้ว่ายังไม่ได้มีความน่าเชื่อถือมากมายขนาดนั้นที่เอามารายงานในวันนี้นะครับฟังเป็นสีสันเป็นข้อมูลกันไปสุดท้ายนะครับปิดท้ายด้วยโปรแกรมของซิตี้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับจะมีโปรแกรม FA ครับย้ำกันอีกทีวันเสาร์นะครับคืนวันเสาร์เตะเวลาเที่ยงคืน45นาทีนะครับในการเจอกับทีมของอดีตตำนานเรือใบสีฟ้าอย่างแบงซองคอมพานีหรือเบอร์ลี่นั่นเองนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะใครชนะก็จะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของ FA Cup แล้วนะครับนี่เป็นทั้งหมดนะครับที่ผมนำมาอัปเดตให้กับแฟนได้รับฟังกันในวันนี้หวังว่าจะชื่นชอบกันสำหรับเวลาในการรายงานข่าวผมกับ YouTube Channel T Citizen วันนี้หมดลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย Come on City